This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะสวัสดีครับพี่มีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยวันนี้มาถึงตอนที่15กันแล้วนะคะของเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจิ้นของกาญจนคพันธ์ค่ะซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะแล้วก็เป็นนวนิยายที่เล่าเรื่องประวัติชีวิตของเปาบุญจิ้นตั้งแต่เกิดจริงๆก็คือก่อนเกิดตั้งแต่ยังไม่จุติถึงสาเหตุของการเกิดว่าทำไมเปาบุญจิ้นถึงต้องมาเกิดครับแล้วมาเกิดเพื่ออะไรแล้วก็มาทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีตอบคำถามว่าทำไมถึงหน้าดำด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาฟังก็สามารถที่จะไปติดตามฟังย้อนหลังได้นะคะครับผมติดตามฟังย้อนตอนทุกเล่มทุกเรื่องของห้องสมุดหลังไมค์ได้เลยนะครับทาง www.thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify แล้วก็ Podbean ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกทาง YouTube เราก็มีช่อง YouTube ให้นะครับเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมหลากหลายช่องทางแล้วแต่ความสะดวกความคุ้นเคยกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจิ้นวันนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่หลายคนลุ้นกันอยู่ละค่ะเพราะว่าจะเป็นตอนที่เปาบุญจิ้น เล่นงานเบกวยนะคะเบกวยนี่ก็เป็นประเภทที่เป็นคนโกงแบบโกงโกงโกงอ่ะขุนนางกังฉินเลวไม่มีดีเป็นพิมพ์นิยมของขุนนางกังฉินที่มีโอกาสในการช่อราชบังหลวงครับเส้นใหญ่เป็นมีเชื้อสายหรือว่าเป็นญาติกับเชื้อพระวงศ์นะคะก็คือพระสนมเอกเป็นน้องชายแท้ๆของพระสนมเอกประมาณว่าเอาได้เอาใหญ่ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถจะมีใครมาเอาเรื่องเอาราวได้แล้วก็เป็นหนุ่มเจ้าสำราญลูกเขาเมียใครนี่ไม่เคยสนใจถ้าอยากได้ก็จัดการเลยลูกนี่ถึงขั้นไปฆ่าผัวเขาด้วยนะพี่ฆ่าผัวแล้วก็ชิงเมียเข้ามานะคะใจร้ายสุดๆเลยค่ะโชคยังดีที่ฟ้าประทานเทพมองเห็นความไม่ยุติธรรมบนโลกก็ส่งวิญญาณกลับมาวิญญาณยังไม่ถึงคาดนะคะครับคือฝ่ายตัวโกงเนี่ยมันก็ด้านทิ้งศพไปในบ่อน้ำครับผมก็คิดว่าโอเคเป็นสถานที่ที่ดีแล้วนะดันเป็นบ่อน้ำเก่าครับแล้วก็ตกลงไปเจอพญานาคเจอพญานาคซึ่งน่าจะเป็นมังกรนะพี่เนาะครับถ้าเป็นจีนนี่ก็อาจจะประมาณนั้นแหละค่ะเป็นมังกรแล้วก็เป็นมังกรที่มีจิตใจฝ่ายคุณธรรมก็เห็นว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วก็ดูไปดูมาปรากฏว่าคนที่ถูกทิ้งลงมาเนี่ยชะตายังไม่ถึงคาดเพราะฉะนั้นก็อยู่ในวิสัยที่สามารถจะช่วยได้แหมอันนี้มันเหมือนคล้ายๆไซอิ๋วสักตอนหนึ่งพี่ที่เหมือนมีคนตกลงไปแล้วยังไม่ถึงคาดเลยต้องเก็บศพไว้น่าจะนะครับคุ้นๆอยู่เหมือนกันจำได้ว่ามีสักตอนหนึ่งแต่จำเนื้อหาเต็มๆไม่ได้ละไซอิ๋วนี่เยอะมากแต่ว่าในไซอิ๋วก็จะมีประมาณนี้นะครับมีเรื่องของมังกรมังกรเยอะมากมังกรนี่โผล่มาหลายตอนมากๆเลยนะคะคือถ้าเกิดเป็นไทยก็ประมาณพญานาคนั่นแหละค่ะครับเรียกกันคนละแบบวันนี้เนี่ยก็ถึงตอนสำคัญนะก็คือมีการเชิญลายพระหัตถ์หรือว่าพระราชสารของพระเจ้าซองจินจงครับไปที่เมืองกุยเต็กฮูใช่ไหมใช่ครับพี่เพื่อที่จะไปสอบสวนทั้งสองฝ่ายสอบสวนเบกวยแล้วก็สอบสวนเปาบุญจิ้นคือสอบสวนคดีครับว่าตกลงคดีนี้เนี่ยมันมีข้อเท็จจริงอย่างไรเปาบุญจิ้นกลั่นแกล้งเบกวยหรือไม่หรือว่าเบกวยผิดจริงเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะว่าในส่วนของเบกวยนั้นเขาจะหลบเลี่ยงไปทางไหนหรือว่าจะไม่รอดเอาตอนนี้หรือว่าเขาจะมีวิธีอะไรในการที่จะหลอกในการที่จะโกงในการที่จะปกปิดความผิดของตัวเองนะคะครับรวมไปถึงลูกน้องเบเฮง
แซ่เดียวกันซะด้วยนอกจากเบเฮงก็มีอีกคนหนึ่งใช่ไหมที่คอยช่วยเหลือเขาอะอ๋อที่อยู่ในเมืองหลวงใช่เอาละค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะว่างานนี้เบกวยจะว่ายังไงนะคะในขณะนั้นเบกวยตกใจกลัวจนขวัญหนีดีฟอคิดอยู่ในใจว่าเรื่องนี้ไม่มีใครรู้เห็นแต่ทำไมเนื้อความจึงแพร่งพรายไปถึงเปาบุญจิ้นถึงกับทำดีกาเข้าไปกราบทูลให้พระเจ้าซองจินจงทรงทราบคิดแล้วก็มีความหวาดกลัวยิ่งนักแต่เบกวยก็ทำเหมือนกับไม่กลัวหัวเราะพรางแล้วก็พูดพรางกับเปาบุญจิ้น ท่านกับข้าเนี่ยก็เป็นเพื่อนรักกันไม่ควรจะต้องกราบทูลใส่ความข้าเลอะเทอะเช่นนี้เลยท่านใส่ความข้าเล่นเปล่าๆแบบเนี้ยมันไม่สมควรนะเรื่องนี้ท่านมีสักขีพยานอยู่ที่ไหนฮะถึงอย่างไรก็ต้องยืนยันกันให้ถึงหน้าพระที่นั่งและเปาบุญจินได้ฟังก็ยิ้มก่อนจะตอบว่าท่านนั้นถือตัวเป็นก๊กกูญาติพระเจ้าแผ่นดินจึงบังอาจลบล้างอำนาจกฎหมายบ้านเมืองกดขี่ราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสเขาย่อมว่ามนุษย์ไม่เห็นผีสางเทวดาก็ต้องรู้บัดนี้ท่านข้าหลวงทั้งสองก็มาอยู่ที่นี่แล้วไม่จำเป็นต้องไปถึงหน้าพระที่นั่งรอกมิช้าก็คงจะได้เห็นเท็จและจริงกันเบกวยได้ฟังก็ไม่สามารถจะโต้เถียงต่อไปเพราะเกรงว่าจะมีพิรุธฮั่นขีตันหลิมได้ฟังคนทั้งสองโต้เถียงกันก็บอกว่าธรรมดากฎหมายบ้านเมืองต้องไม่เห็นแก่หน้าใครเป็นอันขาดข้าพระเจ้าจะจัดการพิจารณาเดี๋ยวนี้ขอเชิญท่านทั้งสองออกไปยังที่ชำระความเถิดพูดแล้วข้าหลวงทั้งสองก็ออกไปนั่งบนเง่หมึงคือบริเวณที่เป็นที่พิจารณาคดีคุณนางกรมการทั้งปวงก็ออกมายืนเรียงรายพร้อมกันต่างคนต่างแสดงความเคารพต่อข้าหลวงแล้วก็ยืนอยู่สองฝ้าข้างเปาปุ้นจิ้นกับเบกวยเข้าไปยืนอยู่หน้าโต๊ะทั้งสองคนอันนี้คงพอจะนึกภาพออกนะคะมีคนนั่งคล้ายๆกับนั่งบัลลังก์แล้วก็บรรดาคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ยืนอยู่สองฝ้าข้างคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือว่าเป็นโจทย์เป็นจำเลยก็มายืนอยู่ตรงหน้าจากนั้นฮันขีก็กล่าวกับเบกวยบอกว่าคดีเรื่องนี้แม้นเป็นจริงอย่างเปาบุญจินกล่าวหาแล้วท่านก็ควรจะให้การสารภาพเสียแต่โดยดีอย่าให้ต้องเสียเวลามากมายไปเลยแต่แน่นอนว่าเบกวยย่อมไม่สารภาพง่ายๆอยู่แล้วเบกวยก็เลยยังคงทำปากแข็งแล้วก็กล่าวบอกว่าเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทำเลยเป็นความจริงหลักฐานพยานมีอยู่ที่ไหนฮะก็จงนำมาว่ากล่าวกันเถอะทางด้านตันหลิมก็หันมากล่าวกับเปาบุญจินว่าเบกวยให้การปฏิเสธเช่นนี้แล้วเปาบุญจินจะว่าอย่างไรมีพยานหลักฐานมายืนยันหรือไม่ทางด้านเปาบุญจินก็เลยบอกว่าวิญญาณจี่หลินผู้ตายแต่มาร้องทุกข์ต่อข้าพเจ้าว่าซากศพของเขาจมอยู่ที่ก้นบ่อในสวนดอกไม้กงกวนท่านจงให้นักการไปช่วยกันนำเอาซากศพของจี่หลินขึ้นมาเถอะเท็จจริงอย่างไรก็คงได้เห็นการเป็นมั่นคงพอเปาบุญจินกล่าวดังนี้เบกวยตกใจมากไม่คิดว่าเปาบุญจินจะรู้ว่ามีการทิ้งศพจี้หลินเอาไว้ในบ่อน้ำเบกวยก็เลยคัดค้านคำพูดของปีศาจจะเอาเป็นประมาณได้หรือท่านข้าหลวงอย่าได้เชื่อคำพูดเลวร้ายของเปาบุญจินเลยการไต่สวนเช่นนั้นทำให้เสียเวลาเปล่าๆฮันขีได้ฟังก็บอกว่าในเมื่อเปาบุญจินซึ่งเป็นฝ่ายโจทอ้างหลักฐานแบบนี้จ
จะจริงไม่จริงอย่างไรก็ไม่เสียหายที่จะลองดูก่อนจากนั้นหันขีก็สั่งพนักงานให้ไปช่วยกันงมศพจี้หลินที่บ่อน้ำในสวนดอกไม้หลังกงกวนบรรดาเจ้าพนักงานได้รับคำสั่งก็พากันออกไปเบกวยเจอเขาแบบนี้ก็หน้าสลดลงทันทีรู้สึกแค้นเป่าบุญจินว่าไม่ควรจะหาเรื่องมาเป็นคู่วิวาทกับตนเลยขณะเดียวกันก็พยายามตรึกตรองหาอุบายที่จะแก้ไขเอาตัวรอดข้างฝ่ายพวกพนักงานพอมาถึงบ่อน้ำก็ดำลงไปค้นหาจนถึงก้นบ่อสักครู่หนึ่งก็พบจริงๆพบศพของจี้หลินอยู่ในนั้นก็ช่วยกันหามเอาขึ้นมาแล้วก็นำไปที่บริเวณพิจารณาคดีอย่างที่ว่าการคนทั้งปวงเห็นร่างของจี้หลินยังมีสภาพเหมือนกับคนธรรมดาไม่เหมือนกับคนตายที่ตายมานานหลายวันซึ่งปกติก็น่าจะต้องเน่าเฟะแต่ว่าสภาพร่างของจี้หลินนั้นยังเหมือนกับคนธรรมดาทุกคนก็พากันประหลาดใจฮั่นขีตันหลิมก็เลยถามเบกวยว่าตอนนี้ก็ได้ซากศพขึ้นมาแล้วเบกวยจะให้การอย่างไรจงชี้แจงมาโดยเร็วข้างฝ่ายเบกวยพอเห็นศพของจี้หลินก็ตกตะลึงจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามหาหนทางที่จะแก้ตัวก็เลยบอกเลี่ยงไปว่าศพนี่เป็นศพของคนใช้ของข้าต่างหากหาใช่ศพของจี้หลินไม่แต่เดิมน่ะมันลักเอาเงินทองของข้าไปแล้วภายหลังรู้สึกตัวกลัวข้าจะลงโทษก็เลยหนีไปกระโดดน้ำตายในบ่อน้ำถ้าเป็นศพของจี้หลินคนที่ข้าทำร้ายจริงแล้วเวลาล่วงเลยมาป่านนี้ไหนเลยศพถึงยังสดใสอยู่ไม่เน่าเปื่อยไปหมดแล้วเหรอข้อนี้ย่อมเห็นได้ว่าเปาบุญจินเนี่ยแกล้งใส่โทษข้าเปล่าๆขอให้ท่านข้าหลวงจงใคร่ครวญดูให้ดีเถิดเปาบุญจินได้ฟังเช่นนั้นก็รีบตอบทันทีท่านข้าหลวงท่านอย่าได้เชื่อถ้อยคำของเบกวยเลยเรื่องนี้วิญญาณจี้หลินได้บอกกับข้าพเจ้าว่าเขาถูกทวงลงให้จมน้ำตายอยู่ในบ่อจริงแต่เขายังไม่ถึงคราวที่สิ้นอายุร่างกายจึงยังไม่เน่าเปื่อยถ้าลองแก้ไขดูอาจจะกลับฟื้นขึ้นมาก็ได้ทางด้านของฮันขีแล้วก็ตันหลิมพิจารณาดูร่างของจี้หลินเห็นหน้าตายังสดชื่นเหมือนกับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ก็นึกในใจว่าบางทีศพนี้อาจจะกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาก็ได้ก็เลยถามเปาบุญจินว่าแล้วถ้าเป็นเช่นนั้นจะแก้ไขอย่างไรให้ศพฟื้นขึ้นมาเปาบุญจินก็เลยบอกว่าจงให้พนักงานออกไปตั้งโต๊ะที่บูชากลางแจ้งข้าพเจ้าจะตั้งพิธีบูชาฟ้าดินแล้ววิญญาณจี้หลินก็จะกลับเข้าร่างกายตามเดิมฮั่นขีตันหลิมก็เลยสั่งให้เจ้าพนักงานจัดการตามคำของเปาบุญจินพอเสร็จแล้วก็พากันออกไปยืนอยู่ข้างโต๊ะพร้อมด้วยขุนนางกรมการทั้งปวงจากนั้นเปาบุญจินก็สำรวมกายคุกเข่าคำนับเทพพยดาฟ้าดินตั้งสัตย์อธิษฐานถ้าจี้หลินยังไม่ถึงคราวสิ้นอายุถูกเขาทำร้ายตายจริงแล้วขอให้เทพยดาฟ้าดินช่วยนำวิญญาณจี้หลินเข้าสู่ร่างกายด้วยเถิดขณะนั้นร้อนไปถึงเทพพยดาเบื้องบนกับเจ้าหลักเมืองเทพทั้งสองก็เลยนำวิญญาณจี้หลินเข้าสู่ร่างสักครู่ร่างกายของจี้หลินก็เริ่มเคลื่อนไหวเปาบุญจินดีใจยิ่งนักสั่งพนักงานให้เอาน้ำขิงมากรอกให้กินพอน้ำขิงตกถึงท้องจี้หลินก็ลุกขึ้นนั่งน้ำตาไหลพรากพรากเบกวยถึงกับตกใจเหงื่อออกเปียกชุ่มไปทั้งเสื้อกางเกงท่านข้าหลวงทั้งสองมาเป็นประธานอยู่ที่นี่แล้ว
ท่านมีเรื่องเดือดร้อนอย่างไรก็จงเข้าไปฟ้องร้องต่อท่านเถิดจีหลินได้ฟังดังนั้นก็ตรงเข้าไปคุกเข่าคำนับอยู่หน้าโต๊ะแล้วก็เล่าเรื่องที่ตนถูกทำร้ายตั้งแต่ต้นจนปลายให้ทราบสิ้นทุกประการพรางพูดต่อไปว่าขอท่านได้โปรดพิจารณาลงโทษคนร้ายให้ข้าพเจ้าด้วยฮั่นขีตันหลิมข้าหลวงทั้งสองนายทราบความโดยตลอดก็โกรธเคืองยิ่งนักสั่งพนักงานให้เชิญลายพระหัตถ์ออกมาตั้งบนโต๊ะเบียกวยได้เห็นก็ตกใจคุกเข่าลงถวายคำนับทันทีข้าหลวงทั้งสองจึงให้ถอดเครื่องยศของเบียกวยออกบังคับให้สารภาพตามความสัตย์จริงเบกวยก็เลยจำเป็นที่จะต้องให้การรับสารภาพตามความเป็นจริงตั้งแต่ต้นจนปลายทุกประการคือไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเบี่ยงเบนได้อีกเลยเพราะว่าหลักฐานทุกอย่างมันชัดเจนมากฮั่นขีตันหลิมก็เลยสั่งพนักงานให้ไปจับพักพวกเบกวยจับให้หมดทุกคนเลยคนที่สมรู้ร่วมคิดกับการฆ่าจี้หลินเจ้าพนักงานก็พากันไปที่กงกวนเที่ยวขนจับผู้คนทั่วไปไม่เลือกหน้าพนักงานคนหนึ่งก็คนได้ตัวนางจินสีที่ถูกขังเอาไว้ก็นำตัวมาให้ข้าหลวงทั้งสองนางจินสีพอเห็นสามีก็ตรงเข้าไปหาสองคนผัวเมียกอดคอกันร้องไห้รำพึงรำพันเรื่องราวที่เป็นมาแต่หนหลังพอได้ทราบว่าเป่าบุญจิ้นเป็นผู้ช่วยเหลือให้ได้รับความยุติธรรมก็พากันเข้ามาคุกเข่าแล้วก็คำนับกล่าวคำขอบคุณในส่วนของฮันขีตันหลิมแล้วก็บรรดาขุนนางกรมการทั้งปวงต่างชมเชยเป่าบุญจิ้นว่ามีความสามารถดังเทพพยดาช่วยชีวิตคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้ข้าหลวงทั้งสองหยิบเงินมาร้อยตำลึงมอบรางวัลให้แก่นางจิ้นสีที่ตอบแทนความสัตย์ซื่อต่อสามีแล้วก็บอกแก่คนทั้งสองว่าท่านจงพากันกลับไปที่บ้านเสียเถอะคนร้ายนั้นเราจะจัดการลงโทษตามความผิดให้เองสองสามีภรรยาคุกเข่าคำนับขอบคุณขอบคุณทั้งท่านข้าหลวงขอบคุณเปาบุญจิ้นแล้วก็ลากลับไปบ้านฮันขีก็รวบรวมคำให้การของเบกวยเตรียมจะกลับเมืองหลวงโดยให้พนักงานคุมตัวเบกวยไปด้วยส่วนพรรคพวกอีกหลายสิบคนนั้นมอบให้เจ้าเมืองกุยเต้คูจัดการลงโทษตามกบินเมืองฮันขีก็กล่าวแก่เปาบุญจิ้นก่อนจะเดินทางกลับว่าท่านจงกลับไปรับราชการตามหน้าที่ก่อนเถิดข้าพเจ้ากลับไปถึงเมืองหลวงจะกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ทรงทราบถ้ามีรับสั่งประการใดคงจะรู้ในภายหลังเปาบุญจิ้นคำนับลาข้าหลวงทั้งสองออกมาเรียกเตียเหลงเตียเฮาตั้งเฉียวลิปาซึ่งเป็นทหารคนสนิท4นายแล้วก็พากันเดินทางกลับไปที่เมืองไข่หงฮูส่วนฮันขีตันหลิมข้าหลวงทั้งสองก็พาพวกพนักงานคุมนักโทษเดินทางกลับเมืองหลวงบรรดาขุนนางกรมการก็ตามออกมาส่งได้ประมาณ10ลี้ก็กลับเข้าเมืองราษฎรในเมืองกุยเต้คูต่างมีความยินดีสรรเสริญชมเชยเป่าบุญจิ้นทั่วไปทุกคนข้างฝ่ายฮันขีตันหลิมเดินทางมาหลายวันก็ถึงเมืองหลวงรุ่งขึ้นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกประทับณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางใหญ่น้อยเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งขุนนางตำแหน่งอึ้งหมึงก็เข้าไปกราบทูลบัดนี้ฮันขีตันหลิมกลับมาถึงแล้วคอยเฝ้าพระกระแสรับสั่งอยู่ที่ประตูโง่หมึงพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้จึงมีรับสั่งให้พาเข้ามาเฝ้าข้าหลวงทั้งสองเข้ามาคุกเข่าถวายคำนับต่อหน้าพระที่นั่งแล้วก็กราบทูลว่าบัดนี้ได้ออกไปจัดการไต่สวนคดีได้ความเป็นจริงแล้วขอนำคำให้การของเบก๊กกูคือเบกวยขึ้นถวายเมื่อพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นคำให้การของเบกวยแล้วก็เรื่องราวต่าง
ก็ทรงขัดเคืองพระทัยยิ่งนักรับสั่งแก่ขุนนางทั้งสองว่าท่านออกไปชำระสะสารจนได้ความจริงกลับมาทั้งนี้นับว่ามีความชอบต่อบ้านเมืองเป็นอันมากตรัสแล้วก็เลื่อนยศให้หันขีมีตำแหน่งสูงขึ้นไปอีก3ขั้นส่วนตันหลิมนั้นก็เลื่อนให้เป็นหัวหน้าขันทีรับผิดชอบจัดงานฝ่ายในโดยเด็ดขาดหันขีตันหลิมคุกเข่าลงถวายคำนับรับตำแหน่งแล้วก็ถอยออกไปเฝ้าอยู่ตามหน้าที่พระเจ้าซองจิงจงฮ่องเต้รับสั่งให้หาเบกวยเข้ามาเฝ้าก็มีการคุมตัวเบกวยเข้ามาคุกเข่าถวายคำนับเมื่อพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นก็ทรงกริ้วยิ่งนักยกพระหัตถ์ขึ้นตบโต๊ะแล้วก็รับสั่งด้วยพระสุรเสียงอันดังไอ้คนทรยศใช้ให้ออกไปช่วยดับทุกข์ร้อนของราษฎรกลับไปก่อความเดือดร้อนหนักขึ้นมาใช้อำนาจข่มขืนแย่งชิงบุตรภรรยาเขาแล้วไม่หนำซ้ำยังทำร้ายจีหลินถึงแก่ชีวิตครั้งนี้หากได้เปาบุญจินทำเรื่องราวบอกเข้ามาถ้าไม่งั้นแล้วจีหลินไม่ต้องตายเพราะความกดขี่ของเจ้าหรือเมกวยนั้นตกใจแทบชีวิตจะออกจากร่างเลยทีเดียวรีบคุกเข่าลงถวายคำนับร้องไห้วิงวอนขอพระราชทานอภัยโทษพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็เลยหันไปตรัสถามขุนนางว่าการที่เบกวยทำความผิดครั้งนี้ควรได้รับโทษสถานใดเฮงตันใจเสียงกราบทูลว่าเบกวยบังอาจแย่งชิงบุตรภรรยาเขาซ้ำยังทำร้ายจนจีหลินถึงตายควรต้องได้รับโทษถึงแก่ประหารชีวิตในขณะที่พระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ทรงพิโรธเบกวยอยู่นั้นขันทีคนหนึ่งก็รีบนำข้อความไปแจ้งแก่นางเบกุยฮุยพระสนมเอกนางเบกุยฮุยตกใจแล้วก็รีบออกมาเฝ้าอย่างหน้าพระที่นั่งกิมหลวนเตยรีบคุกเข่าลงถวายคำนับกราบทูลวิงวอนได้โปรดเถอะเพคะเบกวยน้องของข้ายังหนุ่มอยู่จึงทำการพลาดพลั้งโดยเบาความแต่ความผิดครั้งนี้เป็นแค่เพียงครั้งแรกขอพระองค์ทรงโปรดอย่าให้ถึงตายเลยนะเพคะนางพูดพรางน้ำตาหลั่งไหลลงอาบแก้มพระเจ้าซองจินจงส่งทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็พระทัยอ่อนน้องเจ้าทำผิดกฎหมายบ้านเมืองโทษควรต้องถึงประหารชีวิตแต่ได้เจ้าออกมาขอร้องไว้ก็จะผ่อนผันให้นางเบกุยฮุยดีใจมากรีบถวายคำนับกล่าวคำขอบคุณแล้วก็กลับเข้าไปข้างในสรุปก็คือว่าพระเจ้าซองจินจงโปรดยกโทษประหารชีวิตเบกวยลดโทษเหลือเพียงเนรเทศออกไปให้พ้นพระราชอาณาเขตจนตลอดชีวิตเบกวยถวายคำนับขอบพระคุณแล้วเจ้าพนักงานก็คุมตัวออกไปจากนั้นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็มีรับสั่งกับเตียวบุ้นเองเตียวบุ้นเองนี่ก็พวกเดียวกับเบกวยว่าเตียวบุ้นเองนั้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่หากไม่ซื่อตรงต่อบ้านเมืองสมรู้ร่วมคิดเป็นใจกับคนร้ายยักยอกเบียดบังพระราชทรัพย์ไว้เป็นประโยชน์ส่วนตัวไม่สมควรจะทำราชการต่อไปว่าแล้วก็ตรัสสั่งให้ถอดยศเตียวบุ้นเองลงเป็นไพร่เตียวบุ้นเองมีความอับอายแก่ขุนนางทั้งปวงยิ่งนักถวายคำนับถอยออกจากท้องพระโรงรีบกลับบ้านจัดแจงเตรียมข้าวของพาบุตรภรรยาออกจากเมืองหลวงกลับไปอยู่บ้านเดิมครั้นแล้วพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็มีรับสั่งให้ทำท้องตราออกไปเรียกตัวเบาบุญจิ้นกลับเข้าเมืองหลวงทางฝ่ายเปาบุญจิ้นพอทราบความแล้วก็เตรียมตัวพาเตียเหล็งเตียเฮาตังเถียวลี่ปาทหารคนสนิททั้ง4มายังเมืองเปียนเหลียนพร้อมด้วยข้าหลวง
รรดาราษฎรชาวเมืองพอรู้ว่าเปาบุญจิ้นจะต้องย้ายกลับเข้าเมืองหลวงก็มีความสลดใจเสียดายเปาบุญจิ้นเหลือเกินพากันมาส่งเนืองแน่นไปตลอดสองฟากทางเมื่อเปาบุญจิ้นไปถึงเมืองเปียนเหลียนก็พอดีเป็นเวลาเย็นก็เลยไปคำนับเฮงตันใจเสียงที่บ้านซึ่งเฮงตันก็ดีใจยิ่งนักรีบออกมาต้อนรับแล้วก็พากันเข้าไปนั่งข้างในท่านมีความสื่อสัตย์ต่อบ้านเมืองโดยแท้ครั้งนี้กำจัดเบกวยเสียได้ทั้งเตียวบุญเองก็ถูกถอดลงไปเป็นไพร่กลับไปอยู่บ้านเดิมพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ทรงตั้งอยู่ในสัตยธรรมมิได้เข้ากับคนผิดเรื่องที่มีรับสั่งให้ท่านกลับเมืองหลวงครั้งนี้ท่านจะได้รับยศสูงขึ้นไปอีกเป็นแน่สนทนากันอยู่อีกสักพักหนึ่งเฮงตันก็สั่งคนใช้ให้จัดโต๊ะเครื่องสุราอาหารมาเลี้ยงดูเปาบุญจิ้นเป็นอันดีเตียเหลงเตียเฮาตังเถียวลิปาก็พักอยู่ในบ้านของเฮงตันใจเสียงด้วยกันพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อในช่วงหน้าว่าเปาบุญจินจะได้รับการอวยยศให้ไปสู่ตำแหน่งใดนะคะแน่นอนว่าต้องได้รับความดีความชอบอย่างแน่นอนกลับมาติดตามสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่15นะคะของชีวิตเปาบุญจินตอนนี้นี่เชื่อว่าหลายคนได้ฟังแล้วก็คงรู้สึกสะใจอันนี้คือความสุขและความฟินนะคะของคนที่ฟังเปาบุญจินว่ามาคือมันฟินตรงเนี้ยคือจะได้รับความยุติธรรมแม้กระทั่งอยู่ตอนอยู่ในเรื่องก็ยังดีใช่ไหมพี่ใช่มันเหมือนกับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการครับเวลาที่เราได้รับความอยุติธรรมหรือว่าเราเห็นความอยุติธรรมใช่ไหมเราก็ต้องการที่จะให้คนที่ทำผิดเนี่ยได้รับโทษใช่แต่ในความเป็นจริงบางทีมันตรงกันข้ามบางทีมันไม่เป็นแบบที่คิดบางทีมันเป็นตรงกันข้ามเราก็ขัดใจไม่รู้จะทำยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนาะแต่ว่าในเรื่องเปาบุญจินเนี่ยจะมีตรงเนี้ยครับเหมือนกับมาเติมเต็มเหมือนกับทำความฝันของคนโดยทั่วไปให้เป็นความจริงมั้งคะว่าความยุติธรรมยังมีอยู่นะครับแต่มีอยู่ในเนี้ยอยู่ในเรื่องของเปาบุญจิ้นก็ยังดีฟังแล้วก็นะมันก็รู้สึกดีครับฟังแล้วสะใจอ่ะใช่ไงล่ะสุดท้ายแกก็โดนแต่ก็แอบขัดใจเล็กน้อยว่านางเบกุยหุยยังจะอุตส่าห์ขอชีวิตใช่ไหมนางก็ยังอุตส่าห์ออกมาเพราะว่านางก็รักน้องครับเบกวยก็เลยรอดตายไปเพราะพี่สาวเนี่ยช่วยเอาไว้แต่ก็ยังดีพี่ถูกเนรเทศไปแล้วแต่ถ้าเราเป็นเบกวยนะคะแล้วก็เป็นคนแบบนี้เนี่ยแน่นอนค่ะต้องแค้นเปาบุญจินเดี๋ยวต้องกลับมาหรือเปล่าแค่แค้นไม่รู้เหมือนกันครับรวมไปถึงเตียวบุญเองเตียวบุญเองนี่ก็เสียผู้ใหญ่ไปเลยถูกปลดยศหมดเลยโอ้โหไม่คุ้มกันเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงก็ไม่โดนหรอกในความเป็นจริงหลายคนก็นะครับแต่ว่าอันเนี้ยในเรื่องเปาบุญจินเนี่ยโดนครับอ่ะก็เดี๋ยวเราฟังกันต่อไปเลยนะคะกับตอนที่15ตอนที่เรากำลังจะเล่าให้ฟังต่อไปเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เปาบุญจินได้รับเลื่อนยศโอ้โหคือจะบอกว่าเปาบุญจินนี่นะครับโตเร็วมากโตเร็วแบบก้าวกระโดดตอนนี้อายุยังไม่ถึง20ครับได้เป็นเจ้าเมืองแล้วก็หลังจากการเป็นเจ้าเมืองจะเป็นอะไรอีกกำลังจะอันนี้ก็ไม่รู้เป็นเจ้าแคว้นเจ้าอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือเร็วมากนะเติบโตในชีวิตราชการแบบก้าวกระโดดจริงๆครับคุณผู้ฟังที่ติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชีวิตเปาบุญจินค่ะนวนิยายประวัติชีวิตของเปาบุญจิ้นนะคะเรียบเรียงโดยการจนะคพันธ์หรือว่าคุณวิจิตมาตรานะคะจัดพิมพ์โดยสร้างสรรค์บุ๊กซึ่งต้องขอขอบคุณมาณที่นี้
คุณสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้นะคะคือตอนนี้เป็นตอนที่15เพราะฉะนั้นมีอีก14ตอนค่ะค่อยๆไล่ฟังมาเลยอย่างฟินเลยนะคะฟังอย่างต่อเนื่องหลายแพลตฟอร์มเอาที่สะดวกใจเลยค่ะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะตามฟังตอนเก่าๆหรือว่าเรื่องเก่าๆของรายการก็ติดตามได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Apple Podcast Spotify หรือว่า Podbean นะครับแล้วก็ถ้าใครสะดวกทาง YouTube ก็มีเหมือนกันครับผมเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายกันมาได้นะคะส่งมาที่เพจไทย PBS Podcast Inbox มาได้เลยหรือว่าเพจของดิฉันเองนะคะรัศมีมณีนินหรือว่าทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ใน YouTube คลิปไหนก็ได้ที่คุณฟังครับผมแล้วก็ตอนนี้เราอยากจะชวนเชิญนะคะให้ร่วมกิจกรรมค่ะครับหลังจากที่เราสองคนเนี่ยก็ได้เล่าให้คุณได้ฟังมาตลอดเนาะคราวนี้เราอยากฟังคุณผู้ฟังบ้างครับผมอยากเปิดพื้นที่นะคะให้คุณผู้ฟังส่งคลิปการเล่าเรื่องดีๆเอาง่ายๆเลยนะอ่านแบบคืออ่านมาเลยอ่านเรื่องที่คุณชอบอ่านเรื่องที่คุณประทับใจประมาณ5นาทีค่ะครับผมขอ5นาทีก่อนนะคะแล้วก็ส่งมาที่ไทย PBS ส่งมาที่ดิฉันก็แล้วกันครับผม5นาทีเนี่ยก็ปรึกษากับคุณจิตรินนะคะก็คิดว่าเพื่อคุณภาพของเสียงครับผมให้คุณจิตรินอธิบายในเรื่องของเทคนิคแล้วกันเนาะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งผลงานมาร่วมสนุกกันนะครับก็ใครที่มีไมโครโฟนมีโทรศัพท์มือถือหรือมีเครื่องอัดเสียงอะไรก็บันทึกเสียงมาได้เลยครับแล้วก็ใส่เข้ามาในอยากให้เป็น Google Drive ครับหรือว่าถ้าใครไม่มี Google Drive ก็รบกวนส่งมาผ่านอีเมลก็ได้ครับแต่อาจจะต้องเป็น Gmail เนาะใช่ครับเพื่อที่จะได้คุณภาพเสียงที่ยังสมบูรณ์อยู่เพราะว่าส่งทางอื่นนี่มันลำบากจริงครับมันถูกบีบใช่มันถูกบีบแล้วไฟล์เสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อือฮึค่ะก็อันนี้เป็นกิจกรรมนะคะที่เราอยากให้คุณผู้ฟังที่ฟังมานานเนี่ยได้ถ่ายทอดเรื่องที่คุณประทับใจครับผมเลือกเรื่องเลือกตอนนะคะจากหนังสือเล่มไหนก็ได้ประมาณ5นาทีไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ส่งมาตามวิธีที่คุณจิตรินบอกส่งมาที่ inbox เพจรัศมีมณีนินแล้วกันนะคะง่ายๆเลยค่ะเพจรัศมีมณีนินนะคะแล้วก็ inbox ส่งมาทางนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะนำมาเปิดในรายการครับผมคลิปที่ได้เปิดในรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเรามีของที่ระลึกค่ะจากไทย PBS มอบให้แต่ยังไม่บอกนะครับว่าเป็นชิ้นไหนเดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะคะครับผมแต่ถ้าต้องการได้บ้านและที่ดินเดี๋ยวคุยกับคุณจิตรินเองนะคะ อันนี้ส่วนตัวคงจะให้เป็นตามเทศกาลครับ แต่จะมาพร้อมหนี้สินใช่ครับผม มีของที่ระลึกรับรองว่าน่ารักน่าใช้อย่างแน่นอนนะคะครับทีนี้นอกเหนือจากไฟเสียงก็อยากได้ภาพนิดนึงครับผมภาพตอนที่คุณอยู่กับหนังสือเล่มนั้นน่ะใช่ตอนที่กำลังอ่านเราจะได้เอามาทำประชาสัมพันธ์ตอนที่กำลังอ่านหรือตอนที่เลือกหนังสืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่ให้มีทั้งหนังสือแล้วก็คนอ่านอยู่ในเฟรมเดียวกันค่ะแล้วก็บอกมานิดนึงนะคะว่าทำไมถึงเลือกอ่านเรื่องราวนั้นๆครับผมเช่นสมมตินะสมมติว่าพี่ชอบข้อความในเรื่องสี่แผ่นดินครับตอนที่แม่พลอยเข้าวังครั้งแรกที่ไปสะดุดธรณีประตูครับแล้วก็ถูกผู้ใหญ่บอกว่านี่ไม่ได้นะจะต้องกราบธรณีประตูแล้วแม่พลอยก็อายอายอะไรเงี้ยนะครับด้วยความเป็นเด็กเนี่ยสมมุติว่าเราประทับใจตรงนั้นมากครับผมเพราะว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเราก็เคย
สะดุดธรณีประตูเหมือนกันแล้วเราก็โดนแบบแม่พลอยสมมตินะว่ามันมีความหลังอะไรประมาณเนี้ยเราก็อาจจะเล่าบอกว่าเนี่ยสาเหตุที่อ่านย่อหน้านี้เพราะว่าในอดีตวัยเด็กก็เคยโดนเหมือนแม่พลอยเหมือนกันพออ่านแล้วก็เลยนึกถึงชีวิตตอนวัยเด็กนึกถึงผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทำนองนี้นะคะก็บอกมานิดนึงเพื่อที่จะให้เรื่องที่คุณคัดเลือกมาเนี่ยดูมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ดูมันมีมิติขึ้นมาว่ามีความหมายมากขึ้นว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้เนี่ยทำไมคุณถึงเลือกข้อความตรงนี้มันมีความหมายมีความสำคัญอย่างไรกับผู้อ่านครับบอกมานิดนึงหรือถ้าเกิดบางทีไม่มีอะไรหรอกแค่ชอบแค่ชอบก็ได้ก็บอกครับชอบมากอันเนี้ยไม่มีไรแต่ชอบมากสะใจมากเลิฟมากบอกมานิดนึงนะคะกับเหตุผลที่คุณเลือกข้อความนั้นๆแล้วก็อ่านมาถึงเราการอ่านนี่ก็อ่านแบบธรรมดาธรรมดาเลยค่ะครับผมนะคะหรือว่าออกเสียงเนี่ยแหละหรือว่าถ้าใครมีอินเนอร์มีฟีลลิ่งก็ตามสบายก็ใส่เข้ามาได้ครับทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้ข้อความแล้วก็เรื่องราวนั้นๆเนี่ยเป็นที่สนใจครับจัดเต็มมาเลยนะคะใช้โทรศัพท์มือถืออัดเสียงนะคะครับผมก็คิดว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถือเนี่ยส่วนใหญ่มันก็พัฒนาถึงขั้นที่สามารถบันทึกเสียงได้ประมาณหนึ่งครับไม่ขี้เหร่ก็พอฟังได้แม้ว่าอาจจะไม่ได้กริปเหมือนกับอัดเสียงในสตูดิโอก็ตามนะคะแต่เอาง่ายๆแบบนี้ค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยนะคะทางเพจรัศมีมณีนินนะคะภาษาไทยค่ะอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็คิดว่าถ้าผลงานชิ้นไหนได้รับเลือกนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปแยกลง YouTube ให้ด้วยครับว้าวให้เก็บไว้ชื่นชมผลงานตัวเองรอฟังนะคะอยากฟังบ้างว่าจะเลือกอ่านเรื่องไหนยังไงแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้แลกเปลี่ยนหนังสือดีๆเรื่องราวดีๆนะคะนอกเหนือไปจากเรื่องที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอ่ะทีนี้กลับไปเลยนะคะไปดูสิว่าในส่วนของเปาบุญจิ้นนั้นจะได้รับการอวยยศอวยตำแหน่งถึงไหนตำแหน่งอะไรกับเปาบุญจิ้นโดยการชนะคพันธ์ค่ะพอรุ่งเช้าเฮงตันกับเปาบุญจิ้นก็พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นเปาบุญจิ้นก็ดีพระทัยโปรดให้ลุกขึ้นนั่งตามธรรมเนียมตรัสยกย่องความดีความชอบของเปาบุญจิ้นแล้วก็มีรับสั่งเลื่อนให้เป็นขุนนางตำแหน่งอันชัดเปาบุญจิ้นคุกเข่าลงถวายคำนับรับตำแหน่งตามธรรมเนียมทันใดนั้นขุนนางตำแหน่งอึ้งหมึงก็นำใบบอกเมืองตั้นจิวขึ้นถวายคือในขณะเดียวกันนะคะที่เปาบุญจิ้นเนี่ยกำลังรับความดีความชอบก็มีข่าวร้ายว่าเกิดเหตุที่เมืองตั้นจิวพระเจ้าสองจินจงทอดพระเนตรเรื่องราวที่มีคนนำใบบอกมาแจ้งก็เศร้าพระทัยเหลือเกินแล้วก็รับสั่งกล่าวแก่ขุนนางทั้งปวงว่าเมืองตั้นจิวเกิดน้ำท่วมราษฎรได้รับความเดือดร้อนล้มตายเป็นอันมากท่านทั้งปวงจะเห็นหนทางดับทุกข์ของพลเมืองอย่างไรบ้างเฮงตันก็กราบทูลบอกว่าครั้งนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้ขุนนางออกไปช่วยทุกราษฎรเหมือนเช่นเคยแต่ผู้ที่ไปนั้นข้าพเจ้าเห็นว่าต้องให้เปาบุญจินผู้มีความสื่อสัตย์ออกไปจึงจะได้ราชการสมพระประสงค์ขณะนั้นบรรดาขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งอยู่ในที่เข้าเฝ้าคือโปยอ๋องหนึ่งยื่นนำอ๋องต้าอิบหนึ่งยังเพ่งอ๋องกอหลิมหนึ่งเจงซันอ๋องอูเอี้ยนเฮียนหนึ่งแล้วก็ตังเพ่งอ๋องเช่าโหอีกหนึ่งรวมไปถึงโขจุ้นใจเสียงฝ่ายขวาอีกหนึ่งแล้วก็มีซืออันลิโปฮันขีเจียสินคือทั้งหมดเนี้ยเห็นด้วยกราบทูลขึ้นพร้อมกันว่าขอให้เปาบุญจิ้น
เป็นข้าหลวงออกไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้คือออกไปช่วยเมืองตั้นจิวนะคะที่เกิดน้ำท่วมตรงกับสถานการณ์ในตอนนี้พอดีเลยนะเนี่ยของเราก็ในขณะที่เล่าเรื่องนี้นะคะนี่ตอนนี้ก็มีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันทีนี้ในส่วนของพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เนี่ยก็ทรงเห็นชอบด้วยในการที่จะส่งเปาบุญจิ้นออกไปบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรเพราะเป็นคนซื่อสัตย์ไว้ใจได้พระองค์ก็พระราชทานลายพระหัตถ์กับเซียงฮวงปอเกี่ยมเซียงฮวงปอเกี่ยมอันนี้เราเห็นในหนังจีนบ่อยๆนะคะคือกระบี่อาญาสิทธิ์ค่ะใครที่มีกระบี่อาญาสิทธิ์ก็สามารถที่จะสั่งประหารชีวิตได้ทันทีอันนี้ถือเป็นอำนาจแทนองค์พระเจ้าแผ่นดินเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่มากคือสั่งการได้เลยจะฆ่าใครตัดหัวใครใช้กระบี่อาญาสิทธิ์ได้พระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็รับสั่งกับเป่าบุญจินว่าท่านจงกำหนดวันเร่งออกไปช่วยทุกราษฎรเมืองตั้นจิวโดยเร็วเถอะถ้าเห็นผู้ใดบังอาจประพฤติการทุจริตแล้วท่านมีอำนาจที่จะตัดศีรษะได้ทันทีป่าบุญจินรับลายพระหัตถ์กับกระบี่อาญาสิทธิ์แล้วก็ถวายคำนับพอได้เวลาพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็เสด็จขึ้นป่าบุญจินตอนนี้ได้เลื่อนยศเป็นขุนนางผู้ใหญ่ไปคำนับแสดงความขอบคุณเฮ่งตันแล้วก็ขุนนางผู้ใหญ่ที่ช่วยกันรับรองว่าตนสมควรเป็นขุนนางชั้นสูงคำนับทุกคนเลยแสดงความขอบคุณพอเสร็จธุระแล้วก็หลายเฮงตันพาเตียเหลงเตียเฮาตังเถียวลิปาพร้อมกับพนักงานเดินทางไปทางทิศเหนือฝ่ายนางเบกุยฮุยตั้งแต่เบกวยน้องชายถูกเนรเทศออกไปนอกพระราชอาณาเขตตลอดชีวิตนางก็มีความแค้นเคืองเป่าบุญจินยิ่งนักคิดอาฆาตคอยหาโอกาสแก้แค้นอยู่เสมอพอได้ทราบว่าพระเจ้าสองจินจงรับสั่งให้เป่าบุญจินออกไปยังเมืองตั้นจิวไปช่วยเหลือราษฎรที่กำลังเดือดร้อนจากน้ำท่วมนางเบกุยหุยก็ขึ้นรถมีนางกำนันแล้วก็ขันทีแห่แหนเป็นขบวนไปคอยทีอยู่พอเป่าบุญจินมาถึงก็สั่งให้ขบวนของตนออกไปขวางหน้าไว้เป่าบุญจินไม่รู้ในอุบายของนางเบกุยหุยก็สำคัญว่านางเบกุยหุยเนี่ยออกมาโดยสุจริตก็ตกใจสั่งให้เดินขบวนหลีกออกไปทางทิศตะวันตกนางเบกุยหุยเห็นดังนั้นก็สั่งให้อ้อมขบวนไปคอยดักหน้าทางทิศตะวันตกอีกคราวนี้เป่าบุญจินสั่งให้หยุดขบวนของตนแล้วลงจากเกี้ยวมือถือแผ่นงาสำหรับเข้าเฝ้าเดินทางตรงไปที่หน้ารถคำนับตามธรรมเนียมแล้วก็กล่าวกับนางเบกุยหุยข้าพเจ้ารับสั่งให้ไปช่วยทุกราษฎรเมืองตั้นจิวพระสนมนำขบวนมาขวางหน้าข้าพเจ้าไว้ด้วยเหตุใดบังอาจเจ้าเป็นขุนนางในพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เมื่อเห็นขบวนของเรามาเจ้าควรจะต้องหลีกเลี่ยงไปเสียให้พ้นจึงจะถูกการที่เจ้าบังอาจมาขวางหน้าเราไว้ถือเป็นการดูหมิ่นเจ้าถือดีว่าเป็นขุนนางมีความชอบหรือชั่วดีอย่างไรข้าก็เป็นกุยฮุยของพระเจ้าแผ่นดินถึงไม่เห็นกับข้าก็ต้องเห็นแก่พระเจ้าแผ่นดินซึ่งมีบุญคุณชุบเลี้ยงตัวเจ้ามาบ้างทำเช่นนี้มิได้คิดว่าเป็นข้ากับเจ้าตามธรรมเนียมบ้างเลยหรืออย่างไรกันข้าพเจ้าหลีกเลี่ยงพระสนมมาหนึ่งแล้วแต่พระสนมหาสมควรจะมาหาเหตุกับข้าพเจ้าไหมข้าพเจ้ารับสั่งของพระเจ้าแผ่นดินไปราชการร้อนซึ่งพระสนมมาขัดขวางไว้นี้สมควรแล้วหรือนางเบกุยหุยได้ฟังเช่นนั้นก็แกล้งหน้าบึ้งแล้วก็เฉยเสียไม่ได้โต้ตอบประการใดเป่าบุญจินก็เลยสั่งให้เดินขบวนกลับออกไปทางทิศตะวันออกนางเบกุยหุยก็สั่งให้ขบวนไปคอยดักหน้าอย่างเดิมอีกแล้วก็สั่งพวกนางกำนันขันทีให้ยืนเรียงรายเต็มไปตลอดทาง
บ่าวบุญจินเห็นเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักในเมื่อเขาอยากจะผ่านหาเหตุกับเราจริงๆก็ต้องลองดีกันดูสักครั้งหนึ่งจะเป็นอย่างไรก็ตามเถอะผิดชอบก็ยอมถวายศีรษะป่าบุญจินกล่าวเช่นนั้นแล้วก็ร้องสั่งคนของตนให้ขับไล่พวกนางกำนันขันทีออกไปให้พ้นทางเจ้าพนักงานพอได้รับคำสั่งจากเป่าบุญจินก็พากันรุกไล่พวกนางกำนันขันทีของนางเบกุยหุยจนแตกร่นไปถึงหน้ารถของนางเบกุยหุยแล้วก็ช่วยกันลากรถไปแอบเอาไว้ข้างทางนางเบกุยหุยก็แค้นใจบังอาจยิ่งนักไอ้พวกนี้บังอาจมาล่วงเกินพระสนมเอกของพระเจ้าแผ่นดินข้าจะต้องไปกราบทูลพระเจ้าแผ่นดินให้ประหารชีวิตพวกเจ้าเสียให้หมดทั้ง7ชั่วโคตรจึงจะสาแก่ใจนางพูดพลางฉีกเสื้อยศแล้วก็หยิบหมวกกิมฮงซึ่งควรจะสวมอยู่บนศีรษะลงมาขยี้เสียจนยับเยินแล้วก็พานางกำนันขันทีกลับเข้าพระราชวังขึ้นเฝ้าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ได้โปรดเถอะเพคะวันนี้พวกข้ากับนางกำนันขันทีจะไปไหว้พระที่วัดบังเอิญไปพบกับเปาบุญจินที่กลางทางแต่เปาบุญจินมิได้เกรงกลัวพระราชอาญาบังอาจขวางหน้าขบวนรถของข้าครั้นข้าว่ากล่าวตักเตือนเปาบุญจินกลับทนงตัวว่าได้รับสั่งให้ไปช่วยทุกราษฎรที่เมืองตั้นจิวแล้วก็บุกรุกเข้ามาทำร้ายข้าจนเสื้อยศกับหมวกฉีกขาดยับเยินไปสิ้นนี่ดีว่าข้าหนีมาทันมิฉะนั้นไหนเลยจะได้รอดชีวิตกลับมาเข้าเฝ้าพระองค์ในการที่เผ่าบุญจินบังอาจทุบตีข้าซึ่งเป็นสนมเอกของพระองค์เช่นนี้ถือเป็นการหมิ่นประมาทพระเดชานุภาพหาได้มีความเคารพเกรงกลัวพระบารมีไหมขอพระองค์ได้โปรดลงโทษไอ้คนทรยศให้กับข้าด้วยในครั้งนี้ถ้าพระองค์ไม่ทรงโปรดข้าก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปด้วยความระกำช้ำใจเป็นอันขาดในส่วนของพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้นั้นเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นเสื้อเห็นหมวกที่นางเบกุยหุยสวมอยู่นั้นฉีกขาดย่อยยับก็บังเกิดความสงสารส่งกริ้วโกรธเป่าบุญจินรีบเสด็จออกประทับณพระที่นั่งกิ่มหลวนเตยเจ้าพนักงานตีระฆังคุณนางฝ่ายบุญฝ่ายบูพอได้ยินเสียงระฆังต่างก็ตกใจแสดงว่าเป็นเหตุด่วนเหตุร้ายรีบมาเข้าเฝ้าอย่างหน้าพระที่นั่งในขณะนั้นพระเจ้าสองจินจงกำลังทรงพิโรธโกรธมากตรัสกับขุนนางทั้งปวงเป่าบุญจินมังอาจทุบตีนางเบกุยหุยควรต้องรับโทษถึงประหารชีวิตขุนนางทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบูพอได้ยินรับสั่งเช่นนั้นก็ตกตะลึงงงกันไปหมดไม่ทราบว่าเรื่องราวเหตุผลต้นปลายเป็นประการใดกันแน่ในขณะนั้นป่าบุญจินก็รีบมาเข้าเฝ้าคุกเข่าลงถวายคำนับต่อหน้าพระที่นั่งพระเจ้าสองจินจงพอเห็นป่าบุญจินก็รับสั่งถามทันทีป่าบุญจินเหตุใดเจ้าจึงบังอาจทุบตีนางเบกุยหุยเจ้าทำการหมิ่นประมาทเราถึงเพียงนี้ควรต้องรับโทษสถานใดจงเร่งชี้แจงมาโดยเร็วป่าบุญจินก็กราบทูลว่าถ้าข้าพเจ้าทำการล่วงเกินต่อท่านพระสนมจริงก็ควรมีโทษถึงประหารชีวิตแต่ข้าพเจ้าขอกราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบเสียก่อนว่าเดิมแล้วข้าพเจ้าได้รับสั่งของพระองค์ให้ไปเมืองตั้นจิวพอได้ฤกษ์ดีวันนี้ก็เดินขบวนออกจากเมืองหลวง
ท่านพระสนมผูกใจเจ็บข้าพเจ้าด้วยเรื่องฟ้องกล่าวโทษเบกวยจึงใช้อุบายแกล้งเดินขบวนออกมาสกัดหน้าไว้ข้าพเจ้าพยายามหลีกเลี่ยงครั้งหนึ่งแล้วแต่พระสนมก็ยังตามมาสกัดหน้าไว้อีกข้าพเจ้าก็ลงมาจากเกี้ยวเข้าไปชี้แจงให้เปิดทางเพื่อจะได้รีบไปตามพระกระแสรับสั่งแต่พระสนมก็นิ่งเสียครั้นข้าพเจ้ากลับไปเดินทางอื่นท่านพระสนมก็ยกกระบวนไปดักกั้นหนทางไว้อีกมีหนำซ้ำยังสั่งให้นางกำนันและขันทีแกล้งออกมายืนเรียงรายเต็มไปหมดข้าพเจ้าเห็นพระสนมเจตนาแกล้งจริงแล้วจึงให้พวกพนักงานขับไล่นางสนมนางกำนันและพวกขันทีเสียให้พ้นแล้วก็ลากรถของพระสนมให้เข้าไปแอบอยู่ข้างทางความสัตย์จริงเป็นดังนี้ซึ่งข้าพเจ้าจะได้บังอาจทุบตีพระสนมนั้นหาไม่ได้เมื่อพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ได้ทรงฟังคำของเปาบุญจินก็คำนึงอยู่ในพระทัยว่าเปาบุญจินนั้นเป็นคนซื่อสัตย์ไหนเลยจะกล้าทำถึงเพียงนั้นเรื่องนี้นางเบกุยหุยคงตั้งใจจะแก้แค้นแทนน้องชายจริงๆทรงดำริดังนั้นแล้วก็พระราชทานยกโทษให้กับเปาบุญจินแล้วก็รับสั่งให้รีบไปช่วยคลายทุกข์ราษฎรที่เมืองตั้นจิวโดยเร็วเปาบุญจินมีความยินดียิ่งนักคุกเข่าลงถวายคำนับกราบทูลพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถประกอบด้วยบุญญาอภินิหารอล้นเหลือขอให้พระองค์ดำรงอยู่ในราชสมบัติเจริญพระชนยืนยาวตั้งหมื่นปีเถิดทูลแล้วก็ถวายคำนับลาออกจากท้องพระโรงรีบเดินขบวนจากเมืองหลวงเร่งรัดไปยังเมืองตั้นจิวโดยเร็วในส่วนของพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จขึ้นเข้ามาประทับในตำหนักข้างในมีความขัดเคืองในพระสนมเอกนางเบกุยหุยยิ่งหนักส่งตรัสตำหนิว่าเป็นคนใจร้ายแกล้งหาเหตุพานผิดแก่ผู้ที่มีความชอบต่อบ้านเมืองทำให้นางเบกุยหุยเสียใจถึงกับล้มป่วยลงจนกระทั่งภายหลังก็ตรอมใจตายพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็โปรดให้จัดการฝังศพตามเกียรติยศของพระสนมเอกข้างฝ่ายเฮงตันใจเสี่ยงฝ่ายซ้ายนั้นมีอาการป่วยกระสอบกระแสะอยู่เสมอเพราะเป็นคนชราอายุมากวันหนึ่งพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกขุนนางเฮงตันจึงเข้าไปคุกเข่าถวายคำนับแล้วก็กราบทูลขอลาออกจากหน้าที่ราชการ เวลานี้ข้าพเจ้าก็ชราแล้วมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เสมอทั้งสติปัญญาก็ฟันเฟือนหลงลืมไม่เหมือนแต่ก่อนขอพระองค์โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าออกจากหน้าที่ราชการแล้วกลับไปอยู่บ้านเดิมเถิดพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็เห็นใจแล้วก็รับสั่งกับเพ่งตันใจเสียงว่าท่านลาออกครั้งนี้เรามีความเสียดายยิ่งนักด้วยท่านมีความสามารถในหน้าที่ราชการประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมั่นคงแต่ท่านก็รับราชการมานานมีความเหน็ดเหนื่อยมากควรที่จะพักผ่อนหาความสุขเสียบ้างเราอนุญาตให้ท่านกลับไปอยู่บ้านเดิมได้ตามประสงค์ส่วนเบี้ยหวัดเงินปีของท่านให้คงได้รับตามเดิมเป็นการตอบแทนคุณความดีของท่านที่มีมาแต่ก่อนเฮงตันก็มีความยินดียิ่งนักคุกเข่าลงถวายคำนับพระเจ้าสองจินจงก็มีรับสั่งต่อไปว่าเมื่อออกจากหน้าที่ราชการแล้วตำแหน่งใจเสี่ยงก็ว่างลงแล้วเห็นว่าผู้ใด
สมควรแก่ตำแหน่งนี้บ้างเฮงตันก็กราบทูลว่าทั้งนี้ต้องแล้วแต่พระองค์จะทรงโปรดแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าโขจุนใจเสียงฝ่ายขวาก็มีความสามารถในหน้าที่ราชการทั่วไปอยู่แล้วอันหนึ่งบุญง่วนพักกับปูปิดก็เป็นผู้ที่มีสติปัญญาสามารถได้รับราชการมานานทั้งเป็นคนสื่อสัตย์มั่นคงขอพระองค์ได้โปรดเลื่อนขึ้นเป็นขุนนางผู้ใหญ่จะได้ช่วยราชการบ้านเมืองต่อไปพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็ทรงเห็นด้วยโปรดให้เลื่อนบุญง่วนพักกับปูปิดเป็นขุนนางผู้ใหญ่จากนั้นพระองค์ก็พระราชทานสุราให้กับเฮงตัน3ถ้วยต่อพระหัตถ์ถือเป็นเกียรติยศเฮงตันคุกเข่าถวายคำนับรับพระราชทานสุราแล้วก็ทูลลากลับบ้านไปวันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งสักวันก็แล้วกันนะคะครับผมอย่าให้มันมีคดีทุกตอนเลยฟังต่อไปนะคะว่าชีวิตเปาบุญจิ้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนหน้าตอนที่16กลับมาเจอกันค่ะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ